สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทูนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยโอ้นี่อากาศก็เย็นทั้งวันลมพัดมาแรงนะครับตั้งแต่เช้ายันตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้4โมงพอดีนะฮะก็คืนนี้น่าจะหนาวลงไปเรื่อยๆยังไงก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะครับสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเข้าไว้เดี๋ยวจะไม่สบายในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้กันเนาะทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวเราหนีจาก MotoGP ไปสักวันหนึ่งก่อนดีกว่านะครับจะคุยถึงเรื่องราวของ World Superbike หลายท่านทราบหลายท่านรู้แล้วนะครับว่ามันคือรายการอะไรแต่ถ้าใครยังไม่ทราบนะครับถือว่าเอามาทบทวนกันหน่อยแล้ว World Superbike ในปีหน้าฤดูกาล2024มีความสนุกความมันเร้าใจแน่นอนผมคอนเฟิร์มการันตีครับไม่แพ้ MotoGP ก็เพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในส่วนของไลน์อัพนักแข่งอันนี้ก็คือมีคนนั้นคนนี้ย้ายนะครับคนนี้เคยอยู่เคยยิ่งใหญ่กับทีมนี้ย้ายไปอีกทีมนึงคนนี้ก็ย้ายไปหาความท้าทายกับอีกทีมนึงอะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งมีน้องใหม่ขึ้นมารวมทั้งมีกฎกติกาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ถือว่ามาป้ายยาสำหรับใครที่เคยได้ยินรายการนี้แวบๆมาแล้วล่ะ World Superbike อย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเปิดใจดูสักทีนึงลองฟังคลิปนี้ดูหรือคนที่อยากจะลองแต่ไม่มีข้อมูลก็มาว่ากันได้ครับ สำหรับ World Superbike เนี่ยนะครับเขาเดี๋ยวรวบแล้วตัดตอนนะฮะเรื่องของกฎกติกาสั้นๆที่ควรจะเข้าใจก็คือเขาเอารถโปรดักชันเนี่ยมาแข่งขันกันก็คือรถซูเปอร์ไบค์ขนาด 1,000cc ก็จะมีดูคาติเขาก็จะเอา V4R มาลงแข่งครับส่วนของยามาฮ่าเขาก็จะเอา YZF-R1 เฉยๆนะไม่ใช่ R1M บางท่านยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเป็น R1M นะครับ R1 เฉยๆฮะแล้วก็ทางคาวาซากิเขาก็จะเอา ZX10RR มาครับในส่วนของ Honda เขาก็จะเอา Honda CBR1000RR หรือบางทีผมอาจจะพูดเป็น Triple R ถือว่าเข้าใจตรงกันนะทุกคนครับก็ลมแรงขออภัยนะครับถ้าเสียงลมแทรกเข้ามาเยอะหน่อยนี่แหละครับก็คือรถซูเปอร์ไบค์ที่เอาลงมาซึ่งมันก็จะมีทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองอย่างดูคาติก็จะมีทีมหลักก็คือทีมอารูบาไอทีใช่ไหมของอัลโวโรบาติสตาแล้วก็น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็คือนิโคโลโบเลกาซึ่งเป็นแชมป์โลกเมื่อในปีนี้แหละครับฤดูกาล2023ในของรุ่นกลางของ World Superbike เราเรียกว่าเป็นรุ่น SSP นะฮะก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมีทีมรองก็จะเป็นทีม Go11 อย่างเงี้ยนะครับทีม Moto Corsa อย่างเงี้ยแล้วก็ทาง Yamaha ก็จะมีทีม Pata Yamaha เป็นทีมโรงงานแล้วก็จะมีทีม GRT ทีมอะไรที่เป็นทีมรองไปอย่างนี้ใช่มั้ยครับแล้วส่วนของ Honda ก็จะมีนักแข่งนะครับอย่างไลอัพนักแข่งก็เป็นนักแข่งคนเดิมก็คืออิเกริโคน่าแล้วก็อีกคนนึงเชเวียร์เวเฮนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาไล่เรียงดูนะครับว่าเอาไลอัพนักแข่งก่อนดีกว่าว่ามันจะมีความสนใจขนาดไหนยังไงกันบ้างคนที่เปลี่ยนค่าย้ายทีมก่อนนะครับหัวข้อนี้เนี่ยน่าสนใจอยู่หลายเคสหลายกรณีเลยฮะจับตาดูโจนาธานเรย์ครับจอนนี่นักแข่งขวัญใจเลยของหลายๆคนที่เป็นแชมป์เก่ากับคาวาซากิมาอย่างยาวนานนะครับหลายปีหลายสมัยเนี่ยเขานะครับจะย้ายจากคาวาซากิที่อยู่มาร่วมๆ9ปีเนี่ยจะไปนะครับอยู่กับยามาฮ่านะครับย้ายจากคาวาซากิไปยามาฮ่าในส่วนของเก้าอี้ของยามาฮ่าเดิมที่จอนนี่จะไปแทนเนี่ยทอปรักลาสคาริโอกลูครับนักแข่งหมายเลข54นักแข่งจอมบูอดีตแชมป์โลกปี2021เนี่ยเขาจะย้ายจากยามาฮ่าไปหาความท้าทายใหม่ในทีม BMW ทีมโรงงานครับผมลืมพูดไปนะครับมี BM ด้วยทำไมผมตกหล่นนะครับมี BMW ด้วยนะทั้งทีมหลักก็ทีมรองครับอันนี้เป็นไลน์อัพนักแข่งที่เขาย้ายนะแล้วก็พวกที่สลับมายังมีคนนึงที่น่าสนใจนักแข่งทีมรองของดูคาตินะครับนักแข่งดาวรุ่งชาวอิตาลีนะฮะแอ็กเซลบาซานี่อันนี้เขาจะย้ายนะครับจากทีมดูคาติเขาขับ V4R ของดูคาติในทีมโมโตโคซ่ามาเนี่ยเขาจะย้ายข้ามมาขับทีมโรงงานให้กับคาวาซากิมาแทนที่จอนนี่นั่นเองครับแล้วก็พวกที่อยู่ทีมโรงงานแล้วโดนดรอปลงไปอยู่ทีมรองก็จะมีไมเคิลรูเบนรินาร์ดีหมายเลข21เขาอยู่ทีมโรงงานคู่กับอัลโวโรบาติสตานะครับแต่เก้าอี้ของเขาแทนถูกแทนที่ด้วยนิโคโลบูเลกาผู้ซึ่งเป็นแชมป์SSP นะครับก็อิตาลีเหมือนกันนะครับรินาร์ดีก็จะลงไปโมโตโคซ่านะฮะแล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋อสกอตต์เรดดิ้งเนี่ยปกติอยู่ทีมโรงงานของ BMW แต่จะต้องหลีกทางให้กับทอปรักลาสคาริโอกลูนะฮะ
สกอตต์เรดดิ้งจะลงไปอยู่ในทีมรองของ BMW ครับแล้วก็มีพวกที่ขึ้นมาใหม่พวกที่ขึ้นมาใหม่ก็ที่น่าสนใจหลายๆคนถามถึงถามหาอยู่บ่อยๆนะครับอังเดียนโนเน่นักแข่งหมายเลข29ใน MotoGP ทุกคนคงจะพอจำชื่อยังไม่ลืมกันใช่ไหมล่ะเขาก็ไปโดนเรื่องของสารนะครับเจอสารต้องห้ามนะตรวจเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนี้เขาก็พ้นโทษแบนมาแล้วเขาจะเป็นน้องใหม่ใน World Superbike ปีหน้าโดยจะไปขับให้กับทีมรองจะเป็นทีมอิสระของดูคาติดีกว่านะครับก็คือใช้รถดูคาติ V4R อันนี้ก็คือทีม Go 11นะครับเยโนเน่ก็จะมาในตรงนี้ครับอันนี้ก็คือนะครับในส่วนของนักแข่งที่เขาเปลี่ยนเขาอะไรกันออกไปนะครับเปลี่ยนค่ายย้ายทีมย้ายอะไรกันออกไปทีนี้นะครับพวกที่ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ยังคงเป็นเขาเรียกว่าเป็นจอมเก่าร่วมพวกที่มีโอกาสมีอะไรอยู่แค่ไหนยังไงกันบ้างกรณีที่2คือแชมป์โลกของเราครับอัลวาโร บอติสต้ายังคงอยู่ในทีมดูคาติอารูบ้าทีมเหมือนเดิมครับถือว่าเป็นตัวหลักตัวยืนแล้วแชมป์โลก2สมัยติดเลยนะฮะแล้วก็จะต้อนรับน้องใหม่ก็คือนิโคโล โบเลก้านั่นแหละในฝั่งของยามาฮ่าเนี่ยก็จะมีอังเดรโอ คาเทลลี่ครับหมายเลข55อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่ผลงานก็อยู่ในระดับได้ลุ้นหัวแถวอยู่บ่อยๆนะครับแต่อาจจะยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ลุ้นชัยชนะสักเท่าไหร่แต่ลำพังจะลุ้นโพเดียมเนี่ยโอเคนะครับก็เห็นหน้าเห็นตากันหลายสนามอยู่เหมือนกันเบอร์55นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักของยามาฮ่าในตอนนี้แล้วก็จะต้อนรับน้องใหม่ที่หน้าเก่าๆนะครับอย่างจอห์นนี่โจนาธานเรย์เนี่ยเข้าสู่ทีมกันไปฮะฝั่งคาวาซากินะครับก็จะมีตัวเก๋าอยู่นะครับนั่นก็คืออเล็กซ์โลสนะฮะก็จะเข้ามาเรียกว่าอยู่ตรงนี้นะครับก็จะต้อนรับการเข้ามาของน้องใหม่คาวาซากิเนี่ยก็คือจะต้อนรับนักแข่งดาวรุ่งชาวอิตาลีแอ็กเซล บาซานี่ย้ายจากดูคาติมาขับคาวาซากิเมื่อพูดถึงอเล็กซ์โลสนะครับผมลืมไปเลยมีแซมโลอีกคนนึงนะครับแซมโลสเนี่ยเขาจะย้ายจากโมโต2ทุกคนทราบรู้จักนักแข่งจอมโหดหมายเลข22กันดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะตัวเก๋าเลยนะฮะใน Moto 2เนี่ยก็นะครับปีหน้าเนี่ยเขาจะขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วเขาก็เป็นฝาแฝดกันนะครับกับอเล็กซ์โลสนะฮะบางท่านงงว่าทำไมหน้าเหมือนกันก็เป็นฝาแฝดกันนะก็จะมาในทีม RVDS นะครับสำหรับแซมโลสจะขับรถดูคาตินั่นแหละครับก็คือ RVDS ทีมเดียวกันนะครับกับใน Moto 2ต้นสังกัดของเขานะครับต้นสังกัดเก่าต้นสังกัดเดิมเนี่ยเพียงแต่ว่า Mike VDS เขาจะไปลงทำทีม Moto 2เนี่ยปีแรกก็ได้แซมโลสนะครับไปขับดูคาติ V4R ไปเล่นของแรงซะด้วยนะฮะแล้วก็ Honda ก็เอาเป็นโรงงานนะฮะเขาก็จะไม่มีการเปลี่ยนไลน์อัพเหมือนกับนักเหมือนกับทีมอื่นเขาเออนะฮะก็จะเป็นตัวยืนชาวิวิเฮเหมือนเดิมครับแล้วก็อีเคเลโคน่าโดยเฉพาะรายหลังเนี่ยนะครับเลโคน่าเนี่ยหลายคนคุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้รับมอบหมายให้มาลงแข่งขันแทนนะครับใน MotoGP เนี่ยน่าจะ5ครั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดราวๆนั้นนะครับอย่างต่ํา5ครั้งแล้วในปีนี้เนี่ยก็ลงทั้งทีมหลักทีมรองครับใครเจ็บใครลงไม่ได้เนี่ยเรียกใช้บริการได้ตลอดนะฮะเลโคน่าก็จะมาลงทดแทนให้กับ Honda ใน MotoGP นะครับทั้ง Repsol แล้วก็ทั้ง LCRก็จะอยู่ในตรงนี้กันไปครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอยู่ก็ทีมรองของยามาฮ่านะครับทีม GRT อันนี้ก็ยังเป็นไลน์อัพของนักแข่งชุดเดิมนะฮะ2คู่หูในฤดูกาลล่าสุดทั้งเรมี่การ์ดเนอร์อดีตนักแข่ง MotoGP นะครับทุกคนคงจะพอทราบอยู่ที่เทคฟรีอาจจะต้องบอกว่าเป็นอดีตแชมป์โลก Moto 2อันนี้จะยิ่งเอาใจยิ่งจำไม่ลืมใช่มั้ยแล้วก็โดมินิกเอเกเตอร์นะครับอันนี้รายชื่อหลักๆที่ผมมาเนี่ยก็คือคุ้นหน้าคุ้นตากันทุกคนรู้นะครับได้ยินที่จะเห็นอะไรบ่อยๆก็จะมีผลงานอะไรต่างๆนะครับคนที่เป็นอดีตนักแข่ง MotoGP อีกคนหนึ่งก็คือดานิโลเปตูชี่นะครับอันนี้ก็ยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่ขับดูคาติ V4R ให้กับทีมอิสระของดูคาติเหมือนเดิมตีโตราบัตเนอร์นะครับเสียใหญ่ของเราเสียบัตของเราก็ยังคงอยู่นะครับขับให้กับทีมอิสระของคาวาซากินะครับลงนามเซ็นสัญญากันไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นไลน์อัพนักแข่งเห็นแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหนะมีการสลับขั้วสลับอะไรกันไปมีทั้งตัวหลักตัวยืนกันนะฮะแล้วทีนี้นะครับ
มาดูที่เรื่องของกฎกติกาที่มันจะเปลี่ยนไปเอาเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับที่หลายคนถามถึงก็คือจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการจำกัดนะครับเรื่องของน้ำหนักเรื่องของอะไรของตัวรถเนี่ยซึ่งมันจะใช้กฎระเบียบเดียวกันกับMoto 3 Moto 2 Moto 3เขาจะกำหนดไว้ที่552กิโลกรัมราวๆนี้นะครับผมอาจจะจำผิดสัก1กิโล2กิโลไม่เกินนี้ล่ะนะครับตัวเลขกันนะตัวเลขกลมๆละ152กิโลกรัมทั้งนักแข่งทั้งรถรวมกันแล้วนะแล้วก็ Moto 2 จะอยู่ประมาณ217กิโลกรัมเขาจะกำหนดไว้ครับแล้วก็ Moto GP ไม่มีกำหนดนะฮะMotoGP จะไปกำหนดแค่น้ำหนักรถแทนน้ำหนักรถก็คือ155กิโลกรัมจะไปบวกนักแข่งบางคนหนัก65บางคนหนัก80อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ MotoGP เขาจะกำหนดแค่น้ำหนักตัวรถแทนดังนั้น World Superbike เขาจะเอาตามรอย Moto3 Moto2 นะฮะผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้างในตรงนี้อาจจะไม่ชัดเจนแต่รู้สึกว่าทางฝั่งดูคาติเนี่ยก็เห็นออกมาพูดนะครับอย่างอัลโรบอติสต้าเนี่ยเหมือนน้ำหนักรถเขาจะต้องเพิ่มขึ้น7กิโลน้ำหนักโดยรวมนะฮะทั้งรถทั้งไอเนี่ยนะครับทั้งเขาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็มีการโต้เถียงกันมีการโต้เถียงกันว่าบอติสต้าเป็นคนที่ตัวเล็กนะครับเป็นคนที่น้ำหนักน้อยกว่านักแข่งคนอื่นแล้วก็อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะมันเลยทำให้นักแข่งบางคนนะครับออกมาขยับตัวออกมาพูดถึงว่าเนี่ยน่าจะมีการจำกัดในเรื่องของน้ำหนักเรื่องของนู่นของนี่อะไรก็ว่ากันไปซึ่งประเด็นนี้เราเคยคุยกันนะครับผมก็สังเกตเห็นว่ามันก็มีทั้งคนที่พอใจกับกฎกติกาที่จะเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในเรื่องนี้กับคนที่ไม่พอใจนะฮะคนที่ไม่พอใจก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมนักแข่งคนอื่นคุณก็ไปลดน้ำหนักลงดีคุณก็ไปทำรถให้มันดีขึ้นดีแล้วแบบนี้คนตัวเล็กก็เสียเปรียบดีอะไรอย่างนี้นั่นก็คือคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะรู้สึกเห็นใจอัลวาโรบอติสต้าส่วนคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าเออมันก็ใช่ดีรถมันก็แรงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็อะไรล่ะมันก็ต้องกดใช้กฎกติกาใช้อะไรเดียวกันดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็แล้วแต่มุมมองจะมองเข้าไปนะครับอีกอย่างนึงก็คือเขาอาจจะทำอย่างนี้ด้วยความที่มันเป็นรุ่นใหญ่หมายถึงว่าโวลซูเปอร์ไบค์มันก็จะมีเหมือนมอเตอร์จีพีนั่นแหละมันก็จะมีรุ่นใหญ่สุดWorld Superbike แล้วก็รุ่น World SSP นะครับรุ่น Super Sport ลงไปอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ Moto GP ก็จะมีรุ่นใหญ่ก็จะเป็น Moto GP รองลงไปก็จะเป็น Moto 2 Moto 3แต่ฝั่ง Moto GP เนี่ยเขากำหนดแค่2รุ่นนะครับรุ่นเล็กกับรุ่นกลางที่มีการจำกัดน้ำหนักกันเอาไว้ใช่ไหมล่ะฮะแต่รุ่นใหญ่เขาก็โอเพ่นแต่เขาไปจำกัดแค่ตัวรถแต่ในส่วนของ World Superbike เขาไม่ได้แบบนั้นใช่ไหมนะฮะเขาก็เลยต้องมีการเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็เรื่องของถังน้ำมันความจุถังน้ำมันก็คือมันเล็กลงครับจาก24ก็จะเหลือ21จาก24ก็จะเหลือ21แล้วก็จะไม่มีการลดรอบหมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีใช่ไหมบางทีกรรมการเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมค่ายนี้มันแรงมันรอบมันเยอะหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยบางทีก็พิจารณากันไปแล้วเนี่ยมันขาดลอยมันยังไงกันไหมโดนปรับ200บ้างส่วนมากก็จะปรับ200เท่าที่ผมเห็นนะครับปรับลงเนี้ยตอนนี้ก็คือไม่แล้วถ้าจะลดก็คือลดในระหว่างที่ยังไม่มีการแข่งขันถ้าการแข่งขันได้เริ่มต้นเปิดฤดูกาลไปสนาม1 2 3 4เริ่มต้นแล้วเนี่ยไม่มีการลดแบบตรงนี้ไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดนะครับมายังไงก็ไปอย่างนั้นดังนั้นก็ต้องเคลียร์ดีๆในตอนนี้นะครับก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยว่าควรจะบวกเพิ่มให้ค่ายนั้นหรือว่าควรจะลดค่ายนี้ยังไงเนี่ยให้มันจัดไปอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็เรื่องของการตรวจนะครับที่เราเรียกว่าเป็นโทเค็นการตรวจก็คือ World Superbike เนี่ยไหนๆก็เดี๋ยวคุยเรื่องนี้นิดนึงนะครับอาจจะมีบางท่านที่งงก็คือมันเอารถโปรดักชันไปแข่งขันกันก็จริงก็คือรถที่ขายตามท้องตลาดมันคนละสูตรกับ MotoGP นะรถ MotoGP เขาไม่ได้ให้ขายให้ไม่ได้ขับในท้องถนนไม่ได้อันนั้นมันถูกสร้างมาจากโรงงานเพื่อแข่งอย่างเดียวแต่รถ Superbike เนี่ยมันก็เป็นรถตลาดทั่วๆไปอย่างที่ผมอธิบายไปต้นคลิปนะครับว่า Kawasaki เอาอะไรมา Yamaha เอาอะไร Ducati เอาอะไร BMW เอาอะไรประมาณนั้นมาใช่ไหมล่ะแต่เขาจะกำหนดว่าโอเคสมมติว่าแผงคอให้งบประมาณไม่เกิน 100,000-200,000 นั่นในการแต่งในการโมดิฟายอย่างเงี้ยวงล้อให้ 200,000 อย่างเงี้ยสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างสมมติเฉยๆนะครับสวิงอาร์มให้ 300,000 อย่างเงี้ยอะไรก็ว่ากันไปล่ะแชสซีอะไรก็เขาจะมีกำหนดงบแล้วทีนี้ทีมเนี่ยเขาจะต้องมีเอกสารมาให้ภาษาชาวบ้านก็เหมือนประมาณว่า
คุณไปให้ใครทำให้คุณไปอะไรคุณแจกแจงมาเป็นบินเป็นใบเสร็จเป็นอะไรก็ว่ากันไปว่าคุณใช้งบใช้อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งแข่งขันรู้สึกว่า2สนามจะตรวจครั้งหนึ่งนะฮะแข่งขันกันเสร็จไปเสร็จปุ๊บจะต้องมีการตรวจตานะฮะว่าโอเคมีบินมีเอกสารมีอะไรออกมาว่าโอเคนะดูคาติเหรอเอาไปทำสวิงอาร์มหมดไป 300,000 ไปทำแผงคอหมดไป 200,000 อยู่ในงบไหมนู่นนี่นั่นแจกแจงมาตามกฎระเบียบเขาประมาณนั้นครับอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆนะฮะซึ่งเรามองว่าผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือเอาโรบอติซ่าคือดูคาติว่าเป็นยังไงซึ่งก็มีการทดสอบรถลองรถไปแล้วนะครับในเฮเรสในสเปนเนี่ยลองไปเนี่ยบาวติซ่าก็เอาเจ้ารถที่มันน้ำหนักเพิ่มขึ้น7กิโลเนี่ยไปแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเวลาในการเทสเขาจะมาน่าจะคันที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะคันที่6ที่7ไปนู่นแหละฮะหรือไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับขออภัยนะฮะก็จะแต่ไม่ได้อยู่หัวแถวแน่ๆแหละนะครับไม่ได้ว่าติดท็อป3ท็อป4แน่ๆเพราะว่าคนที่เร็วที่สุดรู้สึกจะเป็นไรมี่การ์ทเนอร์แล้วก็จะเป็นนิโคโลบูเลกาแล้วก็จะเป็นโจนาธานเรย์นะครับไล่เลียงกันมาเนี่ยบาวติสต้าก็บอกนะฮะว่าเรื่องอัตราเร่งรู้สึกไม่ได้แตกต่างเลยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไป7กิโลฮะแสดงว่ามันแรงอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามันจะแผ่วจะทำไมมันอืดขึ้นวะอย่างเงี้ยแต่พี่เบาบอกว่าที่รู้สึกก็คือเวลาเจอโค้งความเร็วหรือว่าเวลาจะต้องพลิกรถเนี่ยเหมือนมันไม่พลิ้วเหมือนเดิมมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับรถมันหนักขึ้นนะมันก็เป็นแบบนั้นแล้วล่ะฮะถ้ารถเบาในเวลาจะปุ๊บนะครับเจอชิเคนเจออะไรไปปุ๊บเนี่ยมันจะคล่องแต่พอเจอแบบนี้เข้าไปเอ๊ะทำไมมันรู้สึกว่ามันดูหนืดๆหน่วงๆขึ้นว่าอย่างนั้นนะฮะแต่มันก็แค่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ไปทดสอบทดลองในกฎกติกาใหม่ซึ่งแฟนๆดูคาติก็คงจะใจร่วมกันไว้ก่อนนะฮะยังคงมีเวลาในการปรับแก้ปรับแต่งอะไรอีกเยอะนะครับในส่วนของตรงนี้กันนะนะครับก็ทำไมมันจะต้องมีกฎมีอะไรออกมานั่นก็ส่วนนึงก็เพราะว่านักแข่งก็อาจจะมองว่าเอาโรบอติสต้าเนี่ยชนะขาดลอยเกินไปไหมอะไรอย่างนี้ไงนะครับรถแข่งของดูคาติก็เราได้เห็นนะครับว่าบาวติสต้านั้นชนะแบบผมไม่แน่ใจนะครับว่าคะแนนเขาถึง600ไหมถ้ายามาฮ่าเนี่ยประมาณ520ไม่ถึงก็ใกล้เคียงแหละครับนะฮะก็ส่วนมากก็บาวติสต้าจะกวาดเรียบเลยชนะเบิ้ลนะเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ก็แข่งกันหลายรอบนะฮะรอบเรสที่1เรสที่2แล้วก็ซูเปอร์โพลเรสอ่ะก็คือควอลิฟายได้แต้มเห็นไหมก็สนามนึงก็จะมี25ก็จะมี50 แต้ม62แต้มสนามนึงมี62แต้ม MotoGP มีเท่าไหร่ MotoGP มี37โอ้นะเห็นไหมเขาก็เรียกว่าคะแนนระเบิดระเบ้อกันเลยดีนะครับแต่ World Superbike เขาจะแข่งขันจำนวนสนามนี่น้อยกว่า MotoGP แล้วก็รู้สึกเหมือนจะเริ่มต้นได้ช้ากว่าก็แน่นอนแล้วมันแข่งกัน1สนามมันแข่งขันกันทั้ง3โหน3ครั้งอ่ะดังนั้นมันจะไปให้แข่ง20สนาม22สนามเหมือน MotoGP มันก็คงจะหนักไปละมั้งใช่มั้ยนะเอานะครับก็เราได้เห็นความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปกฎกติกาต่างๆเข้ามาเนี่ยโอเคล่ะบาวติสต้าเนี่ยผมเองหรือว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเขายังคงเป็นตัวเต็งอยู่ใช่ครับผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไปดังที่คุยให้ฟังไปว่ามันมีกฎกติกาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้ามามันอาจจะสร้างความยุ่งยากให้กับดูคาติให้กับบาวติสต้าไม่มากก็น้อยล่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้คนอื่นเขาจะขยับเข้ามาใกล้ได้หรือเปล่าอะไรยังไงประมาณนี้ใช่ไหมแต่แน่ๆนะครับดูคาติหรือบาวติสต้าเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของตัวเต็งอยู่นะฮะแต่คนอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะผมจะวิเคราะห์ไปประมาณสัก 3-4 คนแล้วกันนะไม่ได้เอาเยอะฮะเอาพวกที่ได้ลุ้นแชมป์แล้วกันเนาะอย่างจอนนี่อย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนนะครับว่ารถของคาวาซากิผมว่าปีนี้นะปีนี้น่าจะแอบเป็นรองยามาฮ่าอยู่นิดนึงผมว่าครับอาจจะไม่ค่อยพลิ้วเท่านะผมเลยคิดว่าเขาไม่น่าจะต้องปรับเนื้อปรับตัวเยอะนะครับผมขอคาดเดาไว้อย่างนี้ดีกว่าแต่ยามาฮ่าเนี่ยมันจะพอให้ได้ขึ้นไปสู้กับดูคาติได้ไหมนั่นอีกเรื่องนึงแต่เอาเรื่องของระดับการปรับตัวหรือว่าศักยภาพของรถเมื่อเทียบกับทีมเก่าก็คือคาวาซากิในปีนี้กับทีมใหม่ยามาฮ่าเนี่ยผมว่าโอเคนะครับไม่ได้ด้อยกว่าคาวาซากิเลยแต่แอบแจมมินเลื่อมๆกันอยู่หน่อยนึงเสียด้วยซ้ำยามาฮ่านะครับอาจจะแอบเหนือกว่านิดๆคิดว่านะแล้วก็ท็อปลักรัสกาลิโอกลูนะครับนักแข่งขวัญใจของใครหลายๆคนจะไหวจะรอดหรือเปล่าอันนี้ผมก็แอบเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าอะไรถ้าว่ากันตามตรงแฟนๆ BMW อยู่เพิ่งมาเคืองผมนะครับทีมนี้เขาเป็นทีมโรงงานใหญ่ก็จริงแต่ในรายการ World Superbike เขาต่อสู้เพื่อกลางตารางครับ
แทบจะไม่นะครับนักแข่งที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือนักแข่งทีมรองของ BM ไม่ใช่ทีมโรงงานนะครับไม่ใช่ฟานเดอร์มาร์กไม่ใช่สกอร์เรดดิ้งนะฮะแต่เป็นกาเรตเกิร์ลอฟเห็นไหมแล้วก็ต่อสู้เพื่อท็อป10อ่ะตีไว้ประมาณนั้นดังนั้นจะได้รู้ว่ามันจะเป็นที่คนหรือว่ามันจะเป็นที่รถทำไม BMW เนี่ยถึงไปไม่ถึงฝั่งฝันเสียทีในปีหน้านะครับการไปถึงของท็อปลักเนี่ยจะสร้างความแตกต่างได้แค่ไหนน่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าติดตามน่าลุ้นนะครับว่าจะไปแล้วจะแป๊กหรือจะปังผมว่าเอาตามตรงนะสำหรับ BM เนี่ยถ้าท็อปลักสามารถต่อสู้เพื่อท็อป5ได้บ่อยๆเนี่ยโคตรๆเลยฮะจริงๆผมไม่ได้หวังถึงโพเดียมถึงอะไรหรอกแต่ถ้ามันจะเป็นไปอย่างนั้นจริงๆนั่นคือกำไรถือว่าได้กำไรสุดยอดครับนะแล้วก็Honda เป็นทีมมหาชนที่หลายๆคนชอบเพราะว่าอะไรบางคนก็ชอบนักแข่ง Honda ชอบทีม Honda มาจาก MotoGP แล้วก็เลยคาดหวังว่าใน World Superbike เนี่ย Honda ก็จะเรียกว่าดีงามเหมือนกันแล้วการลงมาทำทีมเองของ SRC นะครับนี่มันปีไหนแล้วเนี่ยหลายปีนะครับ 3-4-5 ปีมาแล้วเนี่ยมันยังไปไม่ถึงไหนกันเลยฮะมี Alvaro Bautista ไปอยู่กับทีมก็แล้วตั้ง2ปีนักแข่งที่อยู่ในระดับ MotoGP มาก่อนก็แล้ว2ปีไปแล้วเอเกเลโคน่านะครับหรือนักแข่งจาก Moto2 ชาเวียร์วีเฮมามันก็ยังไม่เหมือนเดิมนะครับวีเฮดีสุดคือตอนนี้คะแนนสะสมเข้าอยู่ในอันดับที่10แต่มันเป็นอันดับที่10ที่ได้คะแนนน้อยนะครับเมื่อเทียบกับอันดับอื่นๆไปเห็นไหม Honda เขาก็เอาง่ายๆนะ BMW กับ Honda เนี่ยกับ SRC เนี่ยเขาต่อสู้กันเองต่อสู้กันเพื่อลุ้นในท็อป10เท่านั้นเองเอาล่ะครับมาว่ากันไปนะครับในเรื่องของตรงนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างลองมาหน่อยเพราะว่า World Superbike เป็นรายการรถโปรดักชันที่มันก็ใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะถ้าเอาเรื่องของชื่อเสียงเพราะมันเป็นการชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการอาจจะมีรายการอื่นนะครับที่เอารถซูเปอร์ไบค์ไปแข่งขันกันจริงๆได้ BSB อย่างเงี้ยนะครับรายการโมโตอเมริกาอย่างเงี้ยหรือจะเป็นรายการอะไรก็ตามเนี่ยแต่นะครับถ้าจะถามผมว่ารายการไหนใหญ่สุดรายการไหนทรงคุณภาพที่สุดก็ต้องเป็น World Superbike นะครับดังนั้นเวลาที่เราเปรียบเทียบอย่างเงี้ยผมอาจจะบอกว่าค่ายนั้นแรงค่ายนี้ไม่แรงผมพูดถึงโดยเอา World Superbike เป็นหลักผมไม่ได้บอกว่าเอาผลการแข่งขันที่สนามช้างมาคุยให้ฟังนะครับเพราะผมไม่มีข้อมูลอันไหนที่ผมไม่ได้ติดตามผมไม่เล่าอยู่แล้วล่ะสไตล์ผมเป็นอย่างนั้นดังนั้นอะไรที่ผมเล่าเนี่ยผมเอารายการชิงแชมป์โลกเนี่ยมาเปรียบเทียบอย่างเช่นยามาฮ่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จใน World Superbike หมายถึงว่าสูงสุดนะแต่เขาอาจจะไปเก่งรายการนึงหรือว่า Honda อาจจะไม่เจ๋งเท่าไหร่ใน World Superbike แต่เขาอาจจะไปชนะในรายการระดับเอเชียระดับบ้านเราระดับอะไรก็ได้ซึ่งผมไม่รู้ตรงนั้นแต่ในที่นี้เราอ้างอิงแค่ชิงแชมป์โลก World Superbike ลาไปก่อนครับทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ